สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ช่อง Happy Berry News จะพาเพื่อนๆมาดูดอกไม้ชนิดนี้นะคะเป็นสีชมพูเล็กๆนะคะเพื่อนๆที่เห็นอยู่นี่ก็จะอยู่หลังบ้านนุชเองนะคะอยู่ตรงโขดหินหลังบ้านค่ะอันนี้นะคะเป็นไม้ยืนต้นนะคะที่แข็งแรงนะคะเติบโตเร็วนะคะเป็นไม้ล้มรุกที่มีถิ่นกำเนิดในเทือกเขาคอเคซัสนะคะเพื่อนๆมันเติบโตในจำนวนมากนะคะลำต้นยาวถึง15เซนติเมตรเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมีอีกที่หนึ่งนะคะเป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันของที่บ้านหนุดเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะมีอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆดอกไม้นะคะมี5กลีบนะคะเพื่อนๆและ5เกสรตัวผู้ดอกไม้ชนิดนี้เป็นหนึ่งในตระกูลของพืชแคระที่มีค่าที่สุดในการเพาะปลูกนะคะมีลักษณะเป็นช่อมีดอกขนาดเล็กรูปดาวนะคะมีก้านดอกสั้นกลีบดอกตั้งตรงที่ด้านล่างและมักจะกระจายที่ด้านบนจะมีสีขาวบริสุทธิ์สีชมพูหรือแม้แต่สีแดงเข้มนะคะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะคะดอกไม้ชนิดนี้อย่าลืมดูภาพนิ่งท้ายคลิปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้ากับดอกไม้สวยๆค่ะบ๊ายบายเฮียโดAttention. But you know, I'm on a mission.